Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอสลามทักทายพี่น้องอีกครั้งครับเป็นสลามที่เราจะจากกันอีกภายเพียงไม่อีกนาทีข้างหน้าครับขึ้นมาด้วยความรู้สึกเสียดายกับบรรยากาศอันอบอุ่นครับเราเจอกันเพื่อจากจริงๆครับเราเจอกันเพื่อจากจริงๆครับไม่ว่าเราจะรักกันสักปานใดสุดท้ายเราก็ต้องจากกันสิ่งที่ทางทีมงานให้ผมได้ขึ้นมาสรุปสั้นๆครับขอเวลาเพียงน่าจะไม่เกิน5นาทีถ้าผมจะถามพี่น้องว่าเอาว่าบรรยากาศในวันนี้พี่น้องลืมมันไปหมดลืมไปก่อนเลยเพราะว่าผมจะตั้งคำถามว่าถ้าพี่น้องอยู่กับตัวเองที่บ้านอยู่ที่ไหนที่ไม่ได้อยู่ในงานวันนี้ผมถามพี่น้องว่าพี่น้องรักใครมากที่สุดพี่น้องไม่ต้องเอาคำตอบจากอาจารย์ยาซีไม่ต้องเอาคำตอบจากอาจารย์อดุลละติฟอาจารย์มูบารอกมาเอาคำตอบของตัวเองว่าถ้ามีใครถามพี่น้องว่าพี่น้องรักใครมากที่สุดผมว่าร้อยเกือบร้อยอ่ะก็จะต้องบอกว่ารักตัวเองใช่ไหมรักตัวเองมากที่สุดธรรมดาคนเราต้องคิดถึงตัวเองก่อนซึ่งเรื่องนี้ท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยได้บอกกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยรักท่านมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นยกเว้นตัวฉันท่านอุมัรก็คิดภาษาเดียวกับเราเลยว่าท่านเนี่ยรักท่านรอซูลเนี่ยมากที่สุดเลยนอกจากตัวฉันคือรักตัวเองก่อนน่ะรักตัวเองก่อนและถึงจะรักท่านรอซูลเนี่ยมากที่สุดเป็นธรรมดาครับใครๆก็ต้องรักตัวเองก่อนท่านรอซูลว่าท่านอุมัรท่านขอสาบานด้วยที่ชีวิตของท่านอยู่ในผ่านของพระองค์เจ้าเนี่ยจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักมากกว่าใครใดๆทั้งสิ้นพี่น้องนบีบอกว่าเจ้าเนี่ยจะยังไม่ศรัทธาอุมัรจนกว่าฉันจะเป็นที่รักมากกว่าใครใดๆทั้งสิ้นซึ่งมีหะดีษอีกบทหนึ่งนบีว่าฉันเนี่ยครับต้องเป็นที่รักมากกว่าพ่อของเจ้าลูกของเจ้าแล้วก็บุคคลอื่นใดทั้งสิ้นพอท่านอุมัรได้ยินท่านรอซูลพูดแบบนั้นนะพี่น้องครับท่านอุมัรตอบกับท่านรอซูลทันทีว่ายารอซูลฉันเนี่ยรักท่านท่านเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยฉันจะรักท่านมากกว่าตัวของฉันเองท่านอุมัรเปลี่ยนทันทีเลยไม่มีข้าวต่อรองใดๆทั้งสิ้นและท่านรอซูลบอกจากนี้ไปแล้วอุมัรเจ้าจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงพี่น้องผมยกตัวอย่างระหว่างคนกับคนมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยให้เห็นว่าเราเนี่ยครับจะรักตัวเองขนาดไหนแต่ในที่สุดครับเราไม่อาจจะรักตัวเองมากกว่ารักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นี่ผมยกตัวอย่างระหว่างคนกับคนมนุษย์กับมนุษย์ยังรักตัวเองมากกว่ารอซูลไม่ได้เพราะอะไรครับรอซูลเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์คัดเลือกอัลลอฮ์คัดเลือกแล้วว่าเป็นผู้นำแห่งประชาชาติให้มาเป็นนบีให้มาเป็นรอซูลของเราเป็นผู้ที่ชี้ทางนำชี้ทางสว่างชี้ทางสวรรค์ให้กับเราแล้วจะมีใครคนไหนครับที่จะชี้ทางให้กับเราเหมือนกับที่ท่านรอซูลได้ชี้ไม่มีพ่อเรารักเราขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ชี้ทางนอกจากเอาคำสอนของท่านรอซูลมาบอกกับเรานี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ามนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเรายังต้องรักท่านรอซูลเนี่ยเหนือกว่าใครใดๆทั้งสิ้นและสุดท้ายที่ทีมงานบอกให้พูดระหว่างความรักที่มีต่อแล้วผมขอยกเหตุการณ์หนึ่งเพียงครับเป็นข้อสรุปปิดท้ายรายการวันนี้มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมีชายอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาชายคนหนึ่งนั่งอยู่กับท่านรอซูลแล้วมีชายอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาชายคนที่นั่งอยู่กับท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยรักชายคนนี้ฉันเนี่ยรักชายคนนี้คือรักชายที่เดินเข้ามาหาเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยบอกฉันเนี่ยรักชายคนนี้นบีบอกอ้าวแล้วเคยบอกเขาหรือยังแชกนะบอกยังแล้วอยู่ไปบอกเขาไปบอกเขาชายคนที่นั่งอยู่กับท่านรอซูลก็เดินไปบอกกับชายคนที่เข้ามาใหม่ว่าฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์ฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้รักที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้รักเสื้อผ้าหน้าผมแต่ฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์นี่คือความสวยงามของอิสลามแล้วชายคนที่ถูกบอกรักเนี่ยเขาตอบว่าไงรู้ไหมเขาตอบบอกว่า
ขออัลลอฮ์ทรงรักท่านที่ท่านรักฉันเพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮ์โอ้พี่น้องครับน้ำตาร่วงน้ำตาร่วงความรักของคนที่ศรัทธาเนี่ยเขาสูงส่งขนาดนี้เขารักใครเขาก็ไปบอกว่าเขารักเพื่ออัลลอฮ์เขาไม่ได้รักเพื่อตัวของเขาเองพี่น้องผมบอกกับพี่น้องสักครู่ว่าเราเนี่ยเจอกันเพื่อจากสามีภรรยาหลายคู่ครับผมเคยพบเขียนคำบรรณาไว้ในหนังสือแต่งงานเนี่ยโอ้โหสุดยอดของความหวานรักเธอแบบนางฟ้ารักเธอแบบยอดชายสุดท้ายอยู่กันไม่นานเลิกอย่าตีกันทะเลาะกันนี่คือความรักอะไรนี่คือความรักอะไรผัวเมียทะเลาะกันอยู่กันไม่ได้ว่าข้าวยังไม่ทำจะดำเลิกกันไปแล้วอีกประเภทหนึ่งครับพี่ครับรักกันสุดขั้วหัวใจเลยแต่สุดท้ายถามว่าต้องตายจากกันไหมที่ผมใช้คำว่าเรารักกันขนาดไหนเราก็ต้องพากจากกันรักกันสุดยอดเลยแต่สุดท้ายก็ต้องจากกันแต่ผมฝากพี่น้องไว้บรรทัดสุดท้ายตรงนี้ว่าเรารักอัลลอฮ์เนี่ยเราสามารถจะหย่ากับอัลลอฮ์ได้ไหมเราสามารถจะบอกเลิกรักกับอัลลอฮ์ได้ไหมเราบอกฉันไม่รักอัลลอฮ์แล้วได้ไหมพี่น้องเห็นไหมเรารักกันสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเรารักกันแต่สุดท้ายมันก็มีโอกาสที่ต้องแยกจากกันแต่เรารักอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีสิทธินิดเดียวที่เราจะแยกจากอัลลอฮ์ที่จะอยากขาดจากอัลลอฮ์ที่จะบอกเลิกรักกับอัลลอฮ์นี่คือความรักที่สูงส่งเหนืออื่นใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องในวันนี้ว่ารักมนุษย์ด้วยกันเนี่ยให้รักรอซูลเหนือบุคคลใดสิ่งใดทั้งสิ้นแล้วก็สุดท้ายรักที่ศรัทธามั่นก็คือรักต่อแล้วสุบอัลตลาผมจะบอกพี่น้องตรงนี้คำสุดท้ายว่าผมรักพี่น้องทุกคนผมรักพี่น้องทุกคนผมรักพี่น้องทุกคนผมขอแลกความรักของผมด้วยกับความรักที่พี่น้องจะมอบให้กับพี่น้องชาวจุดจีพี่น้องชาวซีเรียแถมความรักพี่น้องรักผมด้วยผมรักพี่น้องพี่น้องรักผมด้วยแต่เผื่อความรักนี้ให้กับพี่น้องที่กำลังประสบภัยอยู่วันนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งคนซึ่งเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเราไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนแต่ความเป็นพี่น้องในสายเลือดสายมันแยกกันไม่ได้มันตัดกันไม่ขาดเรารักเขาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เรารักเขาด้วยความเป็นพี่น้องในอิสลามด้วยกับชาดาเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกว่าผมรักพี่น้องทุกคนขอให้พี่น้องรักผมแล้วก็รักพี่น้องชาวตุรกีชาวซีเรียด้วยกันขอให้พี่น้องเนี่ยจะกลับจากวันนี้ไปทุกคนที่จะลุกจากที่นั่นครับใครที่ยังไม่ได้หยอดกองใครที่ยังไม่บริจาคผมขอแม้แต่เพียงบาทเดียวก็ขอให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะได้ชื่อว่าเรารักพี่น้องของเราด้วยสายเลือดแห่งอิสลามที่เราจะไม่ทิ้งกันนี่คือสิ่งที่ผมขอพี่น้องเป็นบรรทัดสุดท้ายในวันนี้แล้วก็ขอและจะตอบแทนความดีพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะบางสุรีบางเทมันนะนะบางดูเอ้ทุกคนครับที่มีเสียก่อเกี่ยวความพี่น้องที่นำอาหารมามอบให้พี่น้องที่มีส่วนร่วมพี่น้องที่บริจาคทุกคนครับที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงขอให้ความดีของพี่น้องนั้นปรากฏณที่เราโดยทั่วกันครับแล้วก็เจอกันที่นี่วันนี้ก็ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์ครับวะบิลตอฟิกวันที่ดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์